งออกไปเป็น2 ส่วนค่ะคือโซนการเล่านิทานและโซนของเล่นค่ะในส่วนของโซนของเล่นก็มีร้านค้ามาออกบูธให้จับจ่ายซื้อของเล่นกันเพียบเลยค่ะจากเด็กๆมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นบูธเซย่าช็อปค่ะนอกจากเราจะได้ซื้อของเล่นสวยๆแล้วแล้วก็ยังได้ถ่ายรูปกับดาราดังๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องพิมพ์จากช่องเด็กจิ๋วจากช่องคิดเพย์พี่ฟิล์มจากช่อง Happy Channel ค่ะน้องเชอร์แตมจากช่องแตมสตอรี่ค่ะและพี่ฝ้ายจากช่องบุรีบุรีค่ะและไฮไลท์ของเซย่าช็อปนะคะยังมีการจำหน่ายหางนางเงือกเด็กในราคาพิเศษด้วยค่ะ